สวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องๆด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ยน้องโอ้ยน้องโอ้ยอะไรของขาวป้าปลาแก่ปลาแก่ปลาแก่รอบที่แล้วก็สวัสดีเลยตีหน้าไงอ้อนหน่อยอ้อนหน่อยครับผมพร้อมกันนะพร้อมกันเลยเหรอมึงชื่อเดียวกันเหรอครับก็ถึงเรติน่านะครับฝากไตแล้วก็เลโอด้วยนะครับในเรื่องรับบทเป็นออยครับผมในเรื่องรับบทเป็นพี่แทนครับเราดู EP 1ไปพี่เจมส์นี่คอมเมนต์คนบอกว่าเซอร์ไพรส์กันมากใช่คือจะบอกว่าจริงๆแล้วมีหลายคนมากที่มาเพิ่งมาดูพร้อมเราทุกคนคือว้าวมากว่าแบบเฮ้ยเปลี่ยนความอะไรไปเลยแบบเปลี่ยนความคิดไปเลยเพราะไม่คิดว่าแบบบทเพื่อนบทเพลงจะทำออกมาได้แบบดีขนาดนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นม้ามืดแห่งวงการโดยเฉพาะเฉพาะโดยเฉพาะคู่นี้ไงกางเกงขาสั้นสีบานเย็นแต่น้องไม่ได้ทำท่านั้นนะครับบัดพ่อเด็กบัดพมานกันเฮ้ยพมานกันเดี๋ยวถ้าจะเตะฟรีสอนได้ไหมคะสอนหลักคอเดี๋ยวพี่เจนสอนนี่เราก็ต้องแบบว่าถ้าเป็นแบบดาวเต้นมอตอนใช่ไหมนี่เขาเป็นเรฟเฟอร์เรนซ์ของตุ๊ดน้อยหอยสังทั่วประเทศเราก็ต้องแบบเริ่มจากที่เริ่มไปก่อนคิดว่าเต้นทำได้ไหมได้ได้เอาเลยก็ไม่ได้อ่ะต้องรอครับต้องรอแต่เรายืนสิลูกกูไม่ลองยืนสิเอ้ยได้แต่เรายืนสิอาทิตย์ไหนไอ้หนูเอ้ยท่าไหนพี่เต้บอกท่าไหนยังไงนะครับอย่างนี้ก่อนอย่างนี้ก่อนไม่เมื่อกี้มึงจับเอวมึงผิดสเต็ปโอเคจับเอวก่อนเป็นมิดยูนิเวิร์สปีนึงเอาไม่ได้ปีที่แล้วโอเคห้าสี่สามสองดาวเต้นมอต้นลูกหลานคนจนเช้านะคอลอัพพร้อมนะพร้อมนะสามสี่ดาวเต้นมอต้นลูกหลานมึงหนูไม่มีหมอนหนูผีได้ไงหรอกูถือไม่มีอะไรกูถือเลยหรอชอบกูเลยไม่มีอะไรกูถือเลยหรอมีอะไรถึงวะบังหน้าไม่ล่ะหาเลยหาอีกครั้งบังหน้าไม่มีหมอนหรอโดนหมาเล่นอะไรเอาหนูเอาเลยครับโดนหมาดีชั่วพระบุรุษจังเลยนี่อย่ามาทำให้คนแก่ตกหลุมรักนะกูว่าไม่จบวันนี้ไม่น่าจะจบแทนรับบทเลยเลโอเฮ้ยไก่โอ้นี่คู่เขานี่คู่เขาได้แล้วเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะรู้ป่ะแชทเขาตอนนี้เฮียคะเอาหลังมาเลยคะย้อนอีกแล้วรอแป๊บนึงนะคะกำลังจัดการแป๊บนึงนะคะเฮ้ยขาดหลังไม้เก่งคะรับตรงไหนคะหนูขาดอกไม้ที่เห็นเนี่ยดอกไม้คือดอกอะไรคะพี่อยากจะเลือกเป็นดอกอะไรเคยดูอันนี้ไหมเคยดูอันนี้ไหมในติ๊กต็อกกำลังมานะเทรนด์ติ๊กต็อกมันกำลังดังมากเลยนะหนูขาหนูรู้ไหมว่าดอกไม้ที่อยู่เนี่ยมันคือดอกอะไรหนูขาแม่ลูกกูจะขายดอกไม้เอาทำไมอ่ะตอนเด็กโอเคเป็นคนไม่ดีนะมีการชนแก๊งน้องทางแหน่งยิงให้เสื้อน้องเปียกแล้วเสื้อน้องสีขาวตอนเด็กกูไม่เห็นได้ขายบ้างเลยกูเป็นคนซื้อตลอดเลยเพราะว่าหน้าที่ของคนขายต้องเป็นตัวท็อปใช่ซื้อตัวท็อปแล้วมันจะเป็นเอ็กซ์อูพีเนี่ยใช่ไม่ได้สวยตัวใหญ่แล้วขมคนอื่นถ้าทำขนมฉันต้องเป็นคนทำใช่แค่ขนมครกไปเอาใบไม้มาซื้อฉันแค่ขนมครกเคยเล่นปะน้องเคยเล่นปะตอนเด็กแบบเล่นไข่ของเล่นเนี่ยไม่เคยเลยครับอันนี้ผมเป็นเด็กในเมืองหนูจะเป็นคนเป็นเด็กจังหวัดอะไรลูกกรุงเทพครับว่าอีคนในเมืองอะไรวะบุรีคนในเมืองรู้ปะเนี่ยว่าต่างจังหวัดเขามีคลองอะโอ้ยเป็นน้องไม่เคยโดนคอมาดีอีคนในกลุ่มเคยปีนต้นไม้เก็บมะม่วงปะเฮ้ยไม่เคยเล่นอะไรตอนเด็กบุรีเล่นอะไรตอนเด็กเลโก้
พวกใช่ไบโอเนคอลโอ้ไบโอเนคอลหล่อนไม่รู้จักแม่ป๊อกแป๊กอ่อนบีนี่บอกอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าไม่เคยเล่นเอามงตอคืออะไรวะคืออะไรวะมงตอถ้าไฮโซหน่อยต้องมีหนามต้นมะกรูดมาปักให้เป็นแหลมๆนะจะได้ชนะคนอื่นเขาอยู่บ้านนอกก็เลยกลัวอีโดมตอนเด็กเล่นว่าไงอะลูกกรุงเทพเล่นเล่นเล่นเกมบอลโอ้ยเกมบอลเพิ่งผ่านไป3วิท่วนอย่าหายเลยโอ้ยคิดถึงแม่โอ้ยไงอ้อยอ้อยอ้อยอ๋อนี่คือที่มาของเสื้ออ้อยอ้อยโอ้ชอบมากเลยครับขอบคุณนะคะป้าจี๊บยังมีนะป้าจี๊บทำให้เหรอฝึกแต่งหน้าดูไหมได้ครับเลิศป้าเป็นคนเลิศอีดอกไม่ต้องโทษเลยว่าทำไมหลานโทษเหมือนยายกูเป๊ะป้าแล้วก็มาแต่งถึงเวลานอนกลางวันกันแล้วจ้าเด็กๆเฮ้ยเอ้ยกูจิ้นไม่ได้เขายังเด็กมากยอดตอนกลางวันชุดแรงก็ชุดนอนกลางวันเนี่ยหาได้แบ่งที่ให้น้องนอนด้วยกูหน่อยนะไม่ได้เลยอย่างเงี้ยกองสุดท้ายให้ออกอะไรไหมน่ารักที่สุดเลยที่แทนของแม่กลับบ้านกลับมาผ่านไปอีกอันนี้ก็กิจกรรมของบ้านหลังนี้คือนอนกลางวันสาบานได้เลยถ้ามีพี่อย่างนี้ไม่รอดหรอกมุมเมื่อกี้คือเจโน่ NCT Dream เลยอะจริงตั้งแต่วันนั้นไอออยก็มาบ้างแค่หลานชอบแอบยิ้มจิ้มจุ่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 มอันนี้ก็คือยังไม่ปัจจุบันนะแป๊บนึงนะลูกชอบเหมือนที่ป้าบ้านอุ้ยไม่มาด้วยแม่ทำไรอ่ะตื่นแล้วหรอแทนน้องสวยไหมเนี่ยแม่ตัดชุดนี้ให้น้องไปใส่เล่นละครเวทีที่โรงเรียนเป็นตัวเอกไปด้วยโอ้ยแม่แม่เปิดเพลงเสียงดังทำไมเนี่ยแทนตื่นเลยใช่ไหมลูกปิ๊กเอาเลยแล้วน้องสวยไงต้องวิ้งวิ้งเด็กจังหวะไปกับผ้าขาวบางๆเฮ้ยทำไมหล่อน่ารักแล้วนะคุณตื่นได้แล้วนะจะเที่ยงแล้วเนี่ยมันแก่มันเกิดอะไรวะเนี่ยคิดมาแล้วถ่ายนี้มั้ยอันนี้แหละไม้ตายโอ้ยโดนเนื้อโดนตัวได้มั้ง
ต้องจับแหละไหล่อ่ะต้องจับเลยไปจัดเสื้อให้จัดดีๆด้วยนะได้แกล้งอีกปะเนี่ยอันนี้ไม่ควรจะคุมหน้าควรจะอยู่ตรงนี้ละเออเขียนบทเลยละทำไมอ่ะไม่ดีหรอเมื่อกี้บอกว่าห้ามแกล้งน้องไม่แกล้งละไม่แกล้งเออถึงแล้วถึงตัวปะจีปะจีพี่แทนจะเบียดมันชนถามน้องก่อนว่าเขินไหมเล่นด้วยกันแต่ว่าฉากมันจะมีฉากใกล้ชิดหรือว่าฉากแกล้งจริงๆก่อนหน้าจะมาเล่นสนิทก่อนไหมก่อนจะมาเล่นอันนี้ครับอืมเคยเจอกันอยู่ครั้งหนึ่งเจอที่ไหนเจอห้องแบบเรียนเวิร์กช็อปใช่เรียนการแสดงได้ยินนะเจอห้องเรียนเวิร์กช็อปอ๋อแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมาเรียน acting กับครูก้าก่อนใช่คือมาเรียนคลาส acting ด้วยกันครับไม่ใช่ก้าวมาเดินท้องหรอกมาเรียน acting มีจุดที่แบบว่าแบบเออเกรงเกรงเขินๆบ้างไหมมีครับแต่ว่าจูนก็จูนอยู่ด้วยกันบ่อยๆครับแบบเคยไปล้างห้องน้ำวัดด้วยกันเลยจริงเหรอก็ไปด้วยกันครับตอนนั้นวันเกิดเดือนเดียวคือเกิดเดือนเดียวกันใช่ครับเดือนสิงหาเดือนเดียวกันใช่แล้วก็เลยไปทำบุญวันเกิดเนี่ยอันนี้3สิงหา3สิงหา17ครับ17อุ๊ยลงกัน20พอดีอยากพูดเฉยๆไม่มีเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะเหมือนบอกยังไม่พูดไงต้องพูดทีนะชกนะชกนะหุ้ยน้ำมันชกนะชกนะชกเลยค่ะโอ้ยกูเขินเลยไม่รู้เนี่ยเปิดอ่ะจิ้มมาไหนอ่ะเฮ้ยชื่ออะไรของมึงเนี่ยมึงสู้เอาดูสู้ชอบความไต่อมยิ้มตลอดเลยนะโอ้ยตกไกลแมงมุมมาเดินยุ่งยากมาถึงสองยามขยุกขยุกสวย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 นะความุ่นมากลูกความถ่ายผ่านผ่านดีเนาะเรื่องมันเหมือนนี่อ่ะมันเหมือนชุดเจ้าสาวอ่ะยังไม่ได้ตั้งแต่ดูซีรีส์วายยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยคิดมาแล้วเนี่ยถือว่าแบบครีเอทสิ่งใหม่โมเมนต์ใหม่เขินแม่ต้องอยู่ในผ้าด้วยกันลุกรีบลุกเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่มีลุกทนไหวะเจ็บไหมอ่ะเจ็บกูเป็นคนไม่ดีอ่ะมีใครเขาทำกันอุ้ยสิเป็นอะไรก็เจ็บอยู่ฮะมึงกูหลอนกูได้ยินเสียงแม่มาจากตรงนี้กูเห็นที่กระหวันแล้วก็เคยเห็นมาที่แบบแล้วที่เป็นเซอร์ไพรส์แม่มาแม่มาอะไรวะเนี่ยไปต่อใครจะทำอะไรกันเมื่อกี้กูแบบเหมือนเนาะเซอร์ราวเซอร์ราวเขาปรับเสียงทางโอ้เสียงเต้นเสียงเต้นรายละเอียดเปล่าตอนถ่ายรถบรรทุกขับผ่านเราอ๋อเหรอดูละหน้าดิหรอกนั่นแน่ยิ้มจิ้มจุ่มยิ้มจิ้มจุ่มอันนี้น่าจะเป็นแบบโมเมนต์แรกๆในเรื่องที่แบบตื่นเต้นรู้จักกลับมาปัจจุบันพี่แดนคืนนั้นแหละทำไมเสียงซ่าล่ะก็รู้สึกเหมือนมีคนอ
จับนมมานะไอ้บ้านี่เรารอมาหนึ่งสัปดาห์เลยนะเนี่ยเพราะว่าฟังคำเนี่ยดูป่ะดูเนี่ยเดี๋ยวนั่งอีกข้างๆบ้านไม่เปลี่ยนเลยนะเห็นตอนแรกๆกูแปลกๆนึกว่าจะเปลี่ยนไปแล้วสิแทนขอบใจนึกว่าแม่ฟูนึกว่าแม่ฟูเอากูปิ๊กมาส่งแฟนหรอไอ้แทนเอ๊ะป้าเพื่อนแถวบ้านป้าทำไมมึงคนอย่างงี้ล่ะดูบ้าเฮ้ยคืออะไรแล้วสวยด้วยยังไม่เห็นหน้าเลยมันร้ายนะคะคุณแม่ตอนไหนคะแล้วมันก็ไม่บอกอะไรกูเลยแล้วประเด็นคือประเด็นคือสวยกว่ามีนมในผมแล้วไอ้นี่ขนมเป็นเจ้าของร้านเด็กแคร์หน้าซอยอ่ะอ๋อเขาเอาหมาไปตัดขนแล้วก็นี่ออยเด็กข้างบ้านท่านไม่แนะนำว่าเป็นเด็กข้างบ้านวะซะใช่ตอนนี้ไม่บ้านละเลิกรักนะดูเลิกรักนะดูมีพี่รถเอ้าจริงใจปะเนี่ยไม่ดูดิไม่ฉันว่าขนมไม่แต่ฉันว่าฉันว่าขนมดูออกใช่เอาสีเออตาเอาสีวันก็ดูออกคืนนี้คืนนี้แหละแทนก็ดูออกใช่แค่ไม่ถูกแล้วปวนดูแลเป็นบ่อยหน่อยนะพอดีมีออเดอร์อยากเข้ามาได้ไม่เป็นไรเลยมีออเดอร์เยอะมากเลยตบเลยลูกสมุทรแข็งเดี๋ยวเราดูแลให้เองน่ารักไปไปลูกได้ข้าวว่ามึงมีเดี๋ยวกันลูกเศร้ากูแผลเปิดตัวเปิดเฮ้ยเฮ้ยได้ข้าวมึงมีเดี๋ยวลูกเศร้ากูได้ขนได้มึงฉี่นี่นะเดี๋ยวแม่เปิดเองแว้นมอไซค์กันไปดูยืนสุดหน่อยก่อนกางเกงตัวสีชมพูนั่นแหละจะต้องเดี๋ยวต้องมีรอยท่อนิดนึงแม่เขาฟักมากแป๊บเดียวมึงจะกินเจ้าข้องเลยนะฉันขอเตือนย่างนึงเลยนะว่าตัดแต่คนคนอื่นไม่ต้องยุ่งข้อร้องนะคะถ้าไม่อยากเจ็บตัวป๊อกแรงปากพูดเยอะพูดเยอะไอ้สารพูดเยอะเขาเปิดก่อนเลยอย่าเปิดก่อนแล้วเปลี่ยนเปิดก่อนไปถึงปุ๊บพูดเยอะดอกเขาเปิดก่อนดอกสรุปตาบอดน่าจะตายใช่เหรอมันเนี่ยน่ารักทำไมนอนอยู่กับเราโคตรดื้อเลยอ่ะคุยกันเก่งมั้งน่าชอบขนมเนอะอยู่กันสองคนเอาอีนี่ขนมเออจิกชอบจิกอีกไม่ปล่อยด้วยไม่ปล่อยด้วยอยู่โกนเลิกละไม่รู้ชอบไม่ขาดวะลุ้มครึมเสร็จแล้วก็กัดได้ไหมเออกูชอบก่อนไปไปโอ้โหนี่แหละมึงถ้าเป็นลูกกูจริงต้องเดินเข้าไปแล้วหยิบกระเป๋าหมาเขย่ามึงใช่ไหมสาเหตุที่ทำให้เขาที่ทำให้เขามีจุดเชื่อมต่อกันเขย่ากระเป๋าหมากูต้องขึ้นยังเออพ่อรู้ว่าเป็นตุ๊ดแล้วอีบ่าไปแม่งูใครอ่ะใครอ่ะเสียใจไหมที่เคารพเขามาตลอดถามแค่นี้ไม่ออนนั่งอยู่เมื่อกี้คิดอย่างเดียวน้องยังหันมาดูค่ะก้าวดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้
ี้เราคือต้องยื่นไปเลยเป็นยังไงบ้างกับล่าสุดที่มีข่าวมาว่าเราเนี่ยได้แฟนตัวก็อยู่ในกองประกวดล่าสุดการกองประกวดบอกว่าให้สละสิทธิ์เชิญก้าวจริงจริงจริงเป็นแค่บล็อกเกอร์เป็นแค่สปอนเซอร์ชิพหรอใช่ใช่แค่แบบว่าเดินอยู่ในกองประชุมก็แบบไม่กี่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกท่านแล้วนะว่าแบบว่าท่านไหนวะว่าขย่องหมากูว่าตบหนึ่งเออฉันว่าเอ้าอะจริงด้วยเฮ้ยเห็นไหมล่าเกือบไปแล้วกูอ่ะยังไงบ้างอ๋อครั้งเนี้ยต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูบุ๊กบิ๊กหน่อยนะว่าไม่เอาโถเถอะเอาทำมาหากินเฮ้ยไม่ได้เปิดฟรีมั้งทำไมจับจับหลายทีแล้วจริงเราเลือกยอดหมดเลยแล้วเอาไปเถอะอันนี้จะเป็นครั้งเดียวแล้วที่มึงจะได้เลี้ยงมึงปิงมาถึงไปหน้าที่กูนี่คำพูดจริงๆอะต้องอย่างนั้นอ่ะสมมุติร้ายๆเลยสมมุติว่าแม่เป็นชื่ออะไรนะขนมให้จ่ายค่าเลี้ยงดูปุ๊บปิ๊งเถอะนะแม่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 ในบทตามบทตามบทเราต้องบทช่วงนี้ร้อนช่วงนี้ร้านมันก็เป็นเอาไปเถอะไม่ได้เอาไปเอาไปเถอะเอาไปเถอะแม่แม่ตามบทก็ยังไม่ขนาดนั้นเอาไปเถอะโกรธโกรธโอเคเอาจริงครับพี่พี่แทนเราไปเถอะเพราะว่าขนมอ่ะเดี๋ยวก็ไม่ได้เลี้ยงปุ๊กเป๊กแล้วอ้าวทำไมอ่ะไม่เดี๋ยวเราเลี้ยงเองแทนดูดิทำไมเขาพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยวกลับคืนมาโอ๊ยตบทำไมอ่ะตบทำไมอ่ะกูอยากจะตบแทนเขาตบเราอ่ะแทนต้องไม่เห็นแทนต้องไม่เห็นตบจริงแม่มีสัตว์พระเอกอะต้องงงเลยต้องงงเลยเออแทนทำมาดูดิทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะแทนโอ๊ยเธอตอบลูกฉันทำไมอ่ะใครอ่ะแม่มาทำไมใครอ่ะจริงๆอะถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอะทั้งสามคนจะหันแบบมาจากเชียงใหม่มาจากเชียงใหม่ก็น่าข้างหน้าที่ข้อมูลเหมือนกันนะเราพอยคือหมาฮัลโหลเอาไม่กลับไม่กลับบ้านช่องไม่มีนี่ทำเองหมดเลยเหรออืมอืมอืมอยากรู้ไปหมดแล้วพวกเนี้ยก็คือมาจากไหนเนี่ยพวกเนี้ยนะเป็นกูกลับบ้านแล้วนะบ้านเสร็จกูโอ้ยน่ารักเลยโอ้ยน่ารักมากต้องเป็นบีมอ่ะชอบพี่ออนมากกว่าพี่ขนมใช่ไหมน้องเป็นบีมหน้าน้องเหมือนง่วงตลอดใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วพี่แทนอ่ะชอบพี่ขนมป่ะก็อุ้ยแรงนะแล้วนางใส่เอิร์ทโทนเหมือนเราด้วยอ่ะสุดแค่ได้เจอออยตัวจริงสักที finally เฉลยว่าแทนมันผลถึงแน่ๆไปหมดละคุยหน่อยแทนเขาเป็นคนพูดถึงออยบ่อยอยู่นะเออครับแล้วพี่รู้จักพี่แทนที่ไหนหรอแทนเป็นลูกค้าที่ร้านพี่อ่ะเขาชอบเอาบุ๊กบิ๊กมาอาบน้ำทุกคนก็ได้แล้วมันต้องมีการอัปเดตไงแม่ก็การสดหัวหน้านั่งอยู่ตรงเนี้ยคือชอบคือทำงานอะไรเขาไม่เจนวิทแล้วนะไม่วันนี้คือวันที่ซีรีส์ออนหรอใช่เอเคเวอร์ชันเลยนะอ๋อแต่กูชอบมากเลยในขณะที่กูนั่งถ่ายทำติดเทรนด์ทวิตแล้วนะเราไม่ใส่คันเลยค่ะไม่รู้ซีรีส์นอกก็ใส่ EP 2ออสนกับแทนใช่ป่ะดีแล้วแทนจะได้ไม่เหงาอ๋อเป็นผู้เห็นมาตลอดไงใช่คือน่าจะชอบแล้วก็มีความชอบแทนเบาๆแหละแต่แค่แบบรู้สึกว่าแบบไม่เหงาแทนเขามีอย่างนี้อยู่แล้วในใจนี่เห็นชอบอยู่เต็มบ้านเลยช่วงนี้แทนเขาอาจจะไม่เหมือนแต่ก่อนอะสวยสวยมากจริงแล้วตัว
้แค่นี้ลูกสาวกูอะแอนทำอะไรอาชีพอะทำงานค่ะดูนี่เนี่ยทำงานแล้วค่ะอุ้ยมีบีเทสตัดผ้าแล้วนี่รอนานมากเลยนะกว่าบีทีเอสจะตัดผ่านแล้วพ่อแบบพ่อบีทีเอสจะผ่านอีแบงค์เดินผิดจังหวะเดี๋ยวไม่คอนเราไม่ฟังแบงค์อะเดินหลังทีแล้วแต่พอเดินมาปุ๊บไม่รู้ว่าไหนของแบงค์ดีแต่พอรถบีทีเอสตัดผ่านทุกคนเป็นอย่างนี้บีทีเอสมาจบซีนนี้ได้แล้วเอาเลยก็คือโฟกัสที่บีทีเอสคือแบงค์อะถามคำถามในใจแล้วมึงไม่รอให้บีทีเอสผ่านวิทยาการนำล้ำเลิศวินัยไฟคุณธรรมตัวอักษรที่มีเสียงอยากอ่านรอแดงตัวแดงตื่นเต้นเอ่ยป๊อปซี่มือกีต้าร์ใหม่เฮ้ยสดเมื่อกี้แบงค์น่ารักมากสดเมื่อกี้แบงค์น่ารักมากเป็นแบบคิวช็อตน่ารักคิวช็อตสองล็อกเกอร์ไหนใช้ได้บ้างเอาแล้วพาไปห้องล็อกเกอร์แล้วใช้หมดเลยเพราะเราเคยใช้ผมเหมือนกันสล็อกเกอร์เฮ้ยเอาล็อกเกอร์นู้นนะเฮ้ยขอด้วยอ่ะปกติซ้อมกันกี่โมงเหรอก่อนเฮ้ยใจเย็นๆเร็วไปหรอปกติก็ก่อนเข้าเรียนอ่ะแล้วก็หลังเลิกเรียนชมรมพวกเราขยันกันมากเลยอ่ะแล้วเพื่อนไปไหนกันหมดอ่ะเขาไปเล่นบาสกันอะที่สนามไม่เป็นเล่นกับเพื่อนอะคือว่าจริงๆแล้วอะเราคนอื่นเป็นแบบนายเหมือนกันหมดเลยปะเนี่ยเป็นแบบไหนอะแบบเราเออแบบไหนอะคือแบบอีดอเออใช่ไหมเถอะเราไหนวะคนอื่นในโรงเรียนเป็นไงบ้างเราไม่ได้รู้จักคนทั้งโรงเรียนนึกออกคือแบบกูเป็นใครอ่ะสมมติพี่ก้ามีอยู่ตรงนี้สมมติมึงสมมติเปลี่ยนประโยคปะเปลี่ยนเป็นแบบเช่นเออแล้วเด็กโรงเรียนนี้เขาเป็นยังไงกันอ่ะอาจจะคาดหวังให้ตอบว่าก็ลุกบ้างรับบ้างสลับบ้างโถอีสัตว์เป็นคนไม่ดีมึงก็เป็นคนไม่ดีเหมือนกันนะเนี่ยการพูดประโยคเมื่อกี้นั้นคิดไม่ทันเอ้าไม่แต่ขอชมก่อนอันนี้ขอชมก่อนว่าตั้งแต่นางเข้ามายังไม่ได้ชมเลยเพราะจริงๆแล้วตอน EP 1อ่ะฉันคาดหวังว่ามันจะไม่ได้ออกมาดีขนาดนี้แต่ออกมาทำออกมาได้ดีมากเขาก็โอ้คือมันจะเล่น2ประเด็นอืมๆเข้าใจทำไมอ่ะ2เงี้ย2งามอุ๊ยจริงสิเปล่าก็แค่อยากรู้ว่าต้องทำตัวไงแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรเลยแกก็โอเคแล้วเนี่ยไม่ใช่ก็คือมีคนอยากให้เราดูเปลี่ยนไปอ่ะให้เหมือนคนในชมรมดนตรีโรงเรียนกินฟิวอ่ะเฮ้ยอุ้ยนับเป็นโมเมนต์นะนับเป็นโมเมนต์นะ
แกก็ดูเหมือนเดียวใช่เหรอเรานี่นะเหมือนจริงป่ะเออโอ้ยโอ้ยเฮียติดซีเหรอวะเชี่ยคิดว่าใช่ต้องใช่แน่ๆตายเสียเพื่อนไหนวะโอ้โหพวกเด็กเลวเข้ามาเก่งนั่นคนในชมรมปะเหงื่อส้มกันเลยใช่พวกเราเนี่ยอยู่ในวงแล้วนายไปเราตีมือกีต้าร์ใหม่โอ้มาสกิทบอกแล้วคือชอบนายไปเอ้าโป๊ะเราทำไมไม่ใช่คนในวงวะโป๊ะวะนี่ใช่ติ่งห้องสี่ใช่ปะเดี๋ยวนะแต่เด็กห้องสี่มาทำอะไรชมรมดนตรีถ้าตอนเช้าไม่เล่นบาสอยู่ก็แอลสาวแล้วเอ้ยแอลคือเรามาขอความช่วยเหลือจากสี่นะอ่ะมึงจะไม่รอดเลยมั้งเนี่ยเราอยากให้สี่สอนกีตาร์ให้อ่ะเพราะว่าเราชอบสี่มากเลยเฮ้ยชมรมดนตรีชมรมดนตรีมีหนึ่งคนไม่เข้าพวกอะไรวะเนี่ยคือเราอะมึงจะคือตามเขาทำไมไม่มันน่ารักลองดูไหมว่าเราจะได้ทีกันได้ไหมเหมือนดูละครเวทีกล้าเราด้วยนะได้มาหาสี่คนอ่ะดูเสียงกูด้วยคิดยังไงตอนนี้ต้องน่าจะต้องอยากเล่นด้วยอยากเล่นด้วยกลัวคนสองไม่ได้แล้วเดี๋ยวพร้อมกันเอาโอ้โหอ่ะอีกรอบทีไรมาไม่เหมือนเดิมโดนน้องมึงอย่าโทษน้องน้องทำดีแล้วลูกต่ำลงเขาต่ำลงอ๋อเหรอมาต่ำลงอ๋อเหรอมึงก็ต้องเปลี่ยนมึงบอกว่าจำขี้เก่ากูจำวันนั้นน่ะอะไรใหม่ที่ห้าทีสามสองหนึ่งอ่ะมึงไม่ท้องหรอท้องแล้วอ่ะมึงไล่มึงไล่มึงไล่จากสูงกว่าต่ำโอ้โหห้าสี่ต่ำหนึ่งโอ้โหเราหมดเราหมดเราอ่ะทำเลคชั่นเหมือนเดิมใช่กล้ากำกับเหมือนเดิมหลอดสองคนแสดงเหมือนเดิมปล่อยอาชีพนักร้องให้เป็นของคนอื่นไปสี่เล่นกีตาร์ที่ตลาดเราก็เลยอยากเล่นให้ได้แบบสี่อ่ะนายสอนเราได้ไหมอ่ะนายสอนเราได้ไหมมีค่าจ้างให้นะ 20,000 ก็ดูพอเปล่า 20,000 โอ้โหพันเดียวก็ไปแล้วถึงไม่รับอ่ะมึงเอาไปอ่ะแอคใหญ่มากอีดอกมันเลือกที่ไหนก็ได้นะคอนโดเราอยู่แค่นี้เองโอ้จะเรียนที่ไหนอ่ะเขาไม่เอาไม่สอนด้วยวายเนาะทำไมอ่ะหรือว่าค่าจ้างน้อยไปเราเพิ่มไม่ได้นะมา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 เลยจะเท่าไหร่ก็ไม่เอาโอเคอะไรวะอีแกงนี้มันตัวละครในดิสนีย์อ่ะแล้วบทนายชุดหนึ่งนายชุดสองนายชุดสามนายชุดสี่ว่าสิ่งที่นายควรทำคือจ้างอะไรให้หรือเปล่าเราเล่นเด็กกันด้วยนะเขาจะเอาคนนั้นแก๊งตัวการ์ตูนแล้วเสียงโคตรโอเวอร์แล้วได้เสียงโคตรดังใจร้ายอ่ะเธอพี่ซีรู้จักกระเป๋ากีตาร์มึงแล้วอ่ะโทรศัพท์มึงเนี่ย
ม่ใช่ครูสอนดนตรีเราบวชนางออกเองถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็บอกนะเราพร้อมเสมอพี่มองบนเลยนะมองบนนะนะเลยถ้ามึงอยากเปลี่ยนใหม่ขึ้นมาพี่ก่อนเดี๋ยวช่างเถอะเรามาร้องเพลงต้อนรับสมาชิกใหม่กันไหมโอ้ดีไหมมีพิธีกรรมด้วยเล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 ย Happy Birthday บทขึ้นบทเพลงเพลงใน EP 2ต้องมาหน่อยติดลิขสิทธิ์หนึ่งนะเนี่ยใช่เราอ่ะใช่หรือเปล่าพิธีกรรมอ๋อเพลงนี้ให้คู่นี้ไปเลยเนาะเฮ้ยเอ้ยเป็นตาหักคนเรียบร้อยเอาเลยเอาแล้วระบบคนตรงกลางเอาแล้วจะเรียกว่าฉาดและชอบฮาร์ดแน่ๆไม่ใช่ฉาดเจ๋งเออใช่ขอโทษฉาดและคู่เขาเรียกว่าเจ๋งและชอบฮาร์ดแน่ๆเออเออนี่ไงฉาดไม่ใช่มัน26คนอ่ะน่ะนี่ฉาดเออเจฟฟี่เอาแล้วเอาแล้วไปห้องเหงาอ่ะกูเล่นเสร็จกันตั้งนานเนี่ยเรามีพลุดนะกูตื่นสายอ่ะใช่เหรอโอ้ยข่าวใหญ่เลยข่าวใหญ่เลยเออกูก็กลัวเห็นมึงในโรงเรียนนี้นานเลยเออเดินผ่านนางชมรมดนตรีอ่ะอย่าแกล้งเพื่อนกูไปห้องพยาบาลอ่ะแล้วก็ไปนอนแค่นั้นแหละก็เนี่ยก็มึงอยากเข้าชมรมดีเฮ้ยนายวะใครเขาจะทำแบบนั้นวะเออใครเขาก็รู้กันทั้งนั้นอ่ะว่ามึงเกลียดชมรมดนตรีจะตายเออมีตัวปรามเออเอางี้ถ้าเกิดกูไปอยู่ชมรมดนตรีอ่ะมึงอยากจะเลิกคบกูป่ะไม่เรียกว่าเลิกคบว่ะถ้าพวกมึงอยู่ชมรมนั้นจริงๆอ่ะกูถือว่ากูไม่เคยรู้จักกับพวกมึงก่อนเป็นโป๊ะเลยอ่ะมึงจะแค้นอะไรชมรมดนตรีขนาดนั้นวะถ้ากูไม่ได้อยู่ชมรมบ้านอ่ะจะไม่มีใครได้อยู่อย่างเป็นสุขในชมรมนั้นเว้ยรับบทออเดชั่นไม่ผ่านบ้านเถื่อนมากว่ามึงรอคุยกับซิสเตอร์ดารันก่อนเปล่าเผื่อเขาจะให้มึงกลับเข้าชมรมอีกอ่ะใครมันอยากจะไปเข้าชมรมกันนั้นวะแล้วกูได้ข่าวมาว่านี่มึงกีต้าร์ไหนมาแทนอยู่แล้วนี่เอ้ยมึงแม่งไหนอุ้ยเท่จริงเท่จริง
ล่นนี่ดูน่ากลัวมากเลยอ่ะฉันชอบฉันชอบมันหัวโจกจริงๆอ่ะฉันชอบฉันนึกว่าจะมาใสๆดูมีปัญหาดีอ่ะดูความโลภเฮ้ยมันมีปมขึ้นมาแล้วกลับมาบ้านนี้หน่อยโรงเรียนมันเครียดท่านไหนเครียดกว่ากันอ่านี่ไงเขาเป็นอินทีเรียนักออกแบบเอ้าขังน้องทำไมอ่ะอะไรป้าวันนึกถึงฉากหนึ่งที่อย่าบอกนะไม่ใช่นะบอกแล้วคือเข้าใจมาว่าท่านน้องแบบเดินมาแล้วน้องแบบแอบฝันสักครั้งนึงพี่นะบอกจนตอนนี้เขาแทบจะอยู่คนเดียวแล้วอ่ะดูซีขนมนางมาดีวะโอ้ยไม่เห็นเลยไม่เห็นแหละต้องไม่เห็นใช่ต้องไม่เห็นน้องเกรงกันชิบหายต้องไม่เห็นทำไมร้อนจังวะเหมือนมานั่งให้เผาวะออกมาได้แล้วไม่เห็นไม่เห็นเสื้อดีจังเลยอ่ะนึกว่าจะไม่เครียดแล้วนะเนี่ยกลับมาบ้านหลังเนี้ยเครียดอยู่แล้วมูดอ่ะสมาร์ทไตลืมที่ลูกพี่จะได้ขังหน่อยเออมาเอเนอร์จี้ก็ไม่สุดพี่แทนวันนี้อ้อยหยุดเลยทำไมหยุดอ่ะหยุดจากอะไรไปโรงเรียนไปโรงเรียนอาจารย์เขาเป็นหวัดอ่ะเออช่างมันเถอะพี่แทนอาจารย์เป็นหวัดวะเลิศมึงพูดแค่ว่ามันเลิศยังไม่ดีอะไรอ่ะคือคนมันตอแหลก็จะมาเออมันน่ารักมันน่ารักใจภาพคือเขาพยายามจะสื่อว่าแบบไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรเออเออแบบจะบอกตัวเองป่วยเขาไม่ได้เลยทำไรอ่ะก็ไปห้างไงเฮ้ยหล่อจังอ่ะบางรู้ก็หล่อมากก็ไปดิพี่ก็ทำงานไปด้วยกันทุกคนเป็นทอยหมดเลยตอนนี้ทุกคนเป็นทอยถ้างั้นนะออยจะเป็นกีขาสั้นเออได้ถ้าพี่แทนไม่ไปอือออยก็จะตื้ออย่างนี้แหละแม่ไม่แทนทำงานเลยน่ารักจังเลยลูกอืมไปแล้วจริงนะอืมจริงคนอย่างไอ้พี่แทนนะก็มีแบบอะไรอย่างนะไม่เฉยๆหรอกไม่ช่วยหน้ามันกุ้งหยิบพี่แทนวันนี้ไปดูหนังสิปุ๊บแล้วก็จะไปเกมเองโอ้ยร้านหนึ่งนะเห็นไหมโอ้พี่แทนไปเลยจะไม่สนุกนะโอ้เย็นชาจังเลยไปด้วยกันไปเลยพี่ว่างานไปพี่แทนทำแบบนี้เขาไม่ยอมเปิดใจไงเขาขังตัวเองเขาต้องทำงานก็กองไว้ก่อนดอกงานน่ะเออเอาเราน้องก็ไปไม่เห็นตัวเองเลยสัตว์อย่าตามนะมึงเป็นกูทุบกระจกหนูพี่ไปเอาหินนะเออจะเปิดมึงเอาไงซ่อมบ้านไหมเนี่ยเปิดไม่เปิดก็กูโมโหเปิดไม่เปิดเอาใจอ่ะนะกระจกกระจกแตกเปล่ามึงจะเปิดไม่ได้ต้องงงไงให้สุดอยากได้อะไรต้องได้แล้วว่าจะไปต้องไปวันนี้กูถามหน่อยดิแค่แต่งตัวเหมือนเด็กกินฟิลเน่ต้องทำไงวะโอ้ยแต่งตัวเหมือนเด็กกินฟิลอะไรวะแบบนู้นไงโอ้ยมันต่างกันตรงไหนมันดูสมาร์ทเหรอมันก็ไม่ได้ต่างอะไรแต่ที่ดู
่ใส่อยู่ปะวะมึงไม่ต่างหรอกแต่กูอยากรู้ว่าทากินเดินโอ้นี่สโลเองหรือว่าน้องสโลทำกันไงวะแล้วมันต่างกันไงหรอวะนู่นนะแบบนั้นอ๋อกูละที่ซีนหมายถึงเว้ยมันหมายถึงว่ามันอยากเดินเพศพวกนั้นใช่ป่ะมันก็ไม่อยากหรอกแล้วทำไมมึงถึงอยากเดินแบบนั้นวะซีก็ใช่ไหมพี่หมาชอบน้องมากหน่อยอ่ะน้องชื่ออะไรนะหอมแล้วทำไมอยากเดินเป็นสีน้องถ้ากูไปสีน้ำฉันไปเออกูไปเข้าใจไว้คนพี่ชอบน้องใส่ปากกูชอบน้องมันเหมือนเห็นตัวเองอ่ะน้องคือเราอ่ะมันอยู่ในจอเล็กมันต้องเล่นแบบเออน้อยตาชอบเออน้อยแต่น้อยแต่เยอะสมาชิกวงแคชเชอร์I love you ไม่ใช่แบบนั้นพูดเบาๆย้ายมาจากต่างจังหวัดอ่ะกูเลยอยากรู้ว่าต้องปรับตัวไงแค่นั้นเองเอากีตาร์ข้างหลังออกก่อนอันดับแรกมันเหมือนผมอันดับแรกที่มึงต้องทำไงก็คือไปเข้าเลยนะเนี่ยตัวเองถึงเวลาเองแล้วที่หมายถึงว่าโยกหูเหมือนกันเด้อคนเนี้ยเหมือนเก่งแมงม้าเป็นแก๊งตัวการ์ตูนแมงม้าบอยเหมือนผมอ่ะสีต้องไม่อยู่กับกลุ่มนั้นนะเออเขาน่าจะแบบซาวแบบมึงแต่มองกลุ่มนี้มีเรื่องนะจริงซาวแบบกีตาร์ทุบมากอ่ะจังหวะเนี้ยมันมองเกินไปอ่ะเออคิวแล้วตอนนี้เริ่มคิวแล้วชมลมไงไม่ชอบโดนกดนายเห็นไหมเอออีกนิดเดียวยังจะโดนหัวเจอกูค่ะโดนหัวได้สิโดนส่วนหนึ่งตัวเอาไป5หมอกโอเคป่ะนี่ฉันชอบเจ๋งร่างนี้จังเลยเออเจ๋งนิดนึงหมอคนนะเว้ยไม่ใช่ของเล่นมาถึงก็เอาเลยเฮ้เอากันเลยเอ้ยเอ้ยอ๋อชิมหายข้างหลังเมื่อกี้เคยเดินมาโอ้ยครับกูเข้าใจอยู่ไม่ได้ไม่เอาผ่านไปย้อนมันเป็นโรงเรียนใครเดินมาครูเหรอคุณครูติ๊กตาแล้วคุณครูไม่ห้ามเหรอโอ้ยสองคนด้วยเขาได้คนละมาเหรอแต่ชุดเหมือนแบบเออต่ำชุดสีดำไม่เหมือนครูพละเฮ้ยจริงมันเนี่ยตอนถ่ายไม่เห็นเลยนะโอ้ยต้องหายไปแล้วเอ้านั่นไงบอกแล้วบอสโอ้ยมันเกินไปต้องเช็คผมจะเซ็ตบนเรื่องดีไม่ใช่เก็บตามเลยเนี่ยมึงเลือกเอาเลยต่อไปเราบอกว่าไหนอีเจ๋งเจ๋งมันได้มากเอ้ยไปซ่ามาใช่ไหมวะพูดอะไรนะพูดอะไรนะเจ๋งมากซ่ามากซ่ามากแกวะโอเคโอเคใช่หรอโอเคอะไรมาซ่ามากแกวะจริงปะเนี่ยไม่ได้ยินเลยนะตอนถ่ายยังมาตรงจริงเลยนะน้องก็พูดชัดแต่น้องแค่พูดเร็วไปจังหวะลนตอนอยู่หน้ากล้องโอ้ยร้ายมากกูจัดให้ไม่ต้องเด็กใหม่อ่ะของกูกูอยากจะรู้มากเลยเชี่ยมันจะได้แค่ไหนฟิวซีรีส์เกาหลีเลยอ่ะมึงเอาความบูลลี่ในโรงเรียนอ่ะมาที่หรอปากมึงโง่กูชอบว่ะทำมาเยอะมากเลยอ่ะเหมือนมาเพื่อปาเออครูจุ่มมาแล้วคุ้มเปรี้ยวอ่ะว่ายังไงในตอนเลิกกันขนาดนี้ดีตัวแสบตัวแสบมันดีมันดีเอ้ามาเที่ยวคนเดียวห้างอะไรอีซี่หรอไม่ใช่เฮ้ยไว้ทายอีกหนึ่ง
ทายอินหนึ่งทะเลหนึ่งวันที่เท่าไหร่นะ29ป่ะมาแล้วเนี่ยวันนี้ตอนแรก29ตุลาเอ้าไหนว่าจะชวนพี่มึงมาดูด้วยไงนี่เพื่อนหรอเชื่อเชื่อว่าใช่ต้องใช่แน่แน่กูเกียร์มึงการใส่เอี่ยมแล้วติดข้างเดียวอ่ะมันคือกูสมัยมัธยมก็คือแกงนี้แกงนี้แกงบานเย็นแกงโบขาวมันคือแกงโบขาวมันคือยังไงก็ตามต้องมีการกินไอศครีมพูในบ้านอ่ะร้านร้านร้านเออมันใช่เลยเจนุ่นโบอ่ะกูบอกเลยพ่อรู้แล้วจริงๆไม่คือฉันจะบอกว่าอันนี้คือพี่บ๊อบใช่ไหมทำคอสตูมใช่ใช่พี่บ๊อบเขาจะมีความแบบลุกเล่นเยอะมากเวลาทำคอสตูมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องพูดก็รู้ใช่คือตัวคาแรคเตอร์จะชัดมากเหมือนตามที่พี่บ๊อบทำคอสตูมเหมือนเวลาตอนกูไปดูคอนเสิร์ตอ่ะแล้วกูไปเอาชุดพี่บ๊อบใส่อ่ะมองนั้นกูยืนหลังอิมแพคอ่ะมองผ่านตึกยังรู้เลยกูเป็นกระเทยอ่ะชุดมันใหญ่นะใหญ่มึงมันมีชุดนึงอะที่แขนเสื้อถ้ากูไม่ล่อนแขนอะคือแขนเสื้อกูถึงตีนแล้วเป็นผ้าตัดตรงนี้ตัดตรงนี้ตัดตรงนี้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวคือง่ายๆวันนั้นไม่ร้อนเลยกันหนาวมาเพราะลมเข้าทุกช่องยอแต่ว่าสวยไหมสวยสี่ใบแล้วเนี่ยทำไงเขาไม่อยากมาแต่กำลังจะมาทำไมอ่ะมีไม้ตายน้องมีไม้ตายเมาไม่มีอ่อยปิงเขาไม่หึงไหมทำไมหึงหรอลูกอุ้ยไม้ตายอะไรวะต้องลืมมือถือไว้ต้องอะไรใช่ไหมเธอบอกพี่แทนพี่แทนเอาลืมมือถือไว้ที่เออเก่งจัลละต้องเล่นมุกลืมมือถือไว้เขาจะได้ก็เดี๋ยวเวลากลับบ้านกลับยังไงเอาเขียนบทมาเนี่ยเวลากลับบ้านกลับยังไงถ้าไม่มารับนี่ไม่เป็นห่วงกันเลยหรอเฮ้ยไม่ได้เขียนบทเป็นกระเทยพี่คนเจอไม่ได้ก็เลยทำอย่างนี้ทุกคนไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่เคยใช้มุกนี้กันหรอว่าใช้แท็กซี่กลับไม่ใช้มือถือกลับ no ถ้าไม่มีมือถือคือเขาต้องเป็นห่วงเราแล้วเพราะเราจะกลับบ้านยังไงแล้วถ้าเกิดแบตหมดขึ้นมาแล้วติดต่อไม่ได้แล้วเราหายไปทำไงอ่ะเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กอ่ะต้นไม้ทับเราทำไงอ่ะจริงเดินอยู่ไหนเออถ้ากูตกลงไปในแบบท่อระบายน้ำทำไงอ่ะเอามาให้หน่อยดีสวัสดีคุณเกียรติปอบใจดีกว่าแย่นะแล้วเด่นกว่าหน้าเราไปกันไม่ได้เมียน้อยจะกลับยังไงอ่ะทุกคำยังไม่ดีเลยอ่ะจับมือกันกูทำไมมือเปียกจังอ่ะลูกจริงเหรอเฮ้ยมือเราเปียกจริงจริงเหรอยังไงนะยังไงนะเฮ้ยอะไรขนาดเปียกชมไปปะวะอ๋อเฮ้ยจริงจริงคือแบบพี่กล้าจับดูไปตรวจไหมอ่ะโอ้ยเปลี่ยนจริงๆด้วยเป็นชิปเปอร์แหละกูสุดแล้วนะหนูก็ออกไม่พี่ก็ออกแต่ว่ามันเวลาออกตึ้งก็ออกตึ้งก็ออกโอ้ชนหนึ่งตั้งใจไว้เนี่ยเจ๋งมันเลิศถ้าหนังสือพวกนี้หล่นบนหน้าหล่อหลอมกูอะมึงจะรับผิดชอบไหมอ่ะหุยเป็นกูจะตบได้สาวเจ๋งเล่นแบบแต่ความสกินเฮดอ่ะเอ๊หรือว่านี่คืออีกคู่นึงนะแกต้องเห็นสายตาอยู่นะเมื่อกี้เราเห็นสายตาอยู่เหตุเกิดจากการชนกันมีความเอ็นดูอ่ะแหมเพื่อนเพื่อนร้ายแหละแต่ว่าเราไม่แน่นะเขาเอ็นดูเขาไม่ห่อนนะคุณท้องดิแน่ตัวเหมือนไหมเอ็นดูเหมือนอีคิวซังคุยกันแหละเอ็นดูเอ็นดู
บางก็หล่นกันเลยร่างเป็นขนาดนั้นนะลูกหัวแต่น้องยกลูกเบาเจ๋งในเรื่องชื่ออะไรนะพี่อิดอิดมึงไม่ช่วยพี่เขาเก็บมือถือมาวะหาวนี่หาวมันเก็บขาหาวไงนี่นี่ขาดุนเบียร์อ่ะหนึ่งถึงขนาดนั้นหนึ่งอิดต้องรู้แล้วนะโกรธกำมัดแล้วชอบสนุนน่ะชอบสีตัวผมลืมเจอมากเออสนุนอ้าวลืมจีชอบอ่ะน้องคาแรคเตอร์ชอบมึงไม่ต้องไปคิดเรื่องอีกได้แล้วแล้วพวกมึงอ่ะจะปล่อยให้มันแกล้งตลอดเลยหรือไงวะเออเราอย่าไปก้มหัวดิเออเราน่ะสิถึงฟ้องคู่ไปอ่ะไงพ่อมึงก็ไม่เคยอยู่ดีพ่อแม่งอ่ะโคตรรวยเลยด้วยพ่อแม่งรวยมากอ่ะแล้วทำไมอีกมันต้องออกจากชมรมด้วยอ่ะเข้ามาตามบทเข้ามาทีละหนึ่งก็หนีชอบดนตรีอ่ะแต่อีกไม่ได้ชอบพวกเราในชมรมไงเอาแป๊บนึงทุกคนลืมอีกไหมตามเลยถ้าไปตอบโต้มันอ่ะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเล่นกับใครเล่นเล่นกับลูกพี่กูที่ไหนที่ภาพว่ะลูกกระจอกเรื่องแบบเนี้ยแม่งคงไม่มีจุดเล่นแน่เฮ้ยว่ายุ่งมาสิมันตกหรอมันอาจจะตกไปได้เฮ้ยใช่เลยคิดเนี้ยไอ้ได้บุญอ่ะมันได้บุญอยู่แล้วที่แน่ๆอ่ะพวกมึงต้องไปจ่ายเงินคนอื่นก่อนอย่าให้เดินผ่านนี้ให้เด็กใหม่เดินผ่านคนแรกแง่คุณลูกตื่นทุกวันสิแล้วโอ้ยแล้วพี่แทนเอ้าผมขอเลยพี่มันจะไปไงคิวเซฟดักไว้โอกรอสอบโอ้โหกลัวนะพี่แทนไม่ถามพี่เลยของนอกเป็นไงบ้างอย่าไปรับพี่เจ๊งนะเฮ้ยต้องแม่ใครพูดบ้าตายไปก็ยังไม่มีใครส่งเรียนเลยเอาไม่ได้เรียนเนี่ยทำร้านขายเฟอร์นิเจอร์ป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมไม่ได้เรียนเกมพูดเก่งเลยนะรับจ้างออกแบบกระจกอ่ะแขนแหละม.สองขอโทษนะที่กวนให้ออกมาทางที่ที่แทนอ่ะมีงานล็อตใหญ่ด้วยแท้น่าเอาไปหนึ่งก่อนนะดีไซเนอร์ออฟเดอะเยียร์อ่ะคนก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาเอ้าสวัสดีครับพี่น้องพี่เพื่อนกลับไปอยู่แม่ก่อนเหรอครับกลับไปที่นี่แล้วแต่ว่าพวกพี่สองคนอ่ะคงไม่มาแกล้งออยก็ให้พี่แทนดาไปสั่งสอนแล้วใช่ไหมเพราะพี่แทนอ่ะเขาไม่สนใจเรื่องแบบเด็กๆแบบนั้นแล้วแหละสอนหนึ่งยังไงวะงั้นเดี๋ยวผมรับก่อนนะพี่สวัสดีครับดีไซเนอร์เอาไปเยอะมีมุกมิดวะซีบวะดีไซเนอร์เอาไปเยอะเลยวะโอ้โหมัวเบื่อคนไม่รู้แล้วก็ชอบมาดูคนอื่นอ่ะแล้วถูกของแม่งโอ้ไม่ได้มุมห่อนแอร์สกิปแอร์ท่านหลงแอร์อีกเอ็นดูสมัยนะเขาทำได้ยี่เลยน้องปลื้มปิ่มมากเขาทำได้ยี่เลยหรอทำได้ยี่เลยบอกว่าบอกเอ็นดูสมัยอ่ะห่อนแอร์เขาเอ็นไอ้คนหัวเราะตลกเหมือนกันแล้วเมื่อกี้หัวเราะมุกหนูแล้วนะเอามุกมุกมุกพี่เป็นคนตลกนะมุกหรอน่าเจ๋ยบ้านพี่แอนมาแล้วพี่อยู่ด้วยกันก่อน
ออกมาเจออะไรเอาโทรศัพท์มาให้ไม่ได้มาเที่ยวโอ้ยโอ้ยเอาล่ะแป๊บนึงลงไปชักดิ้นชักนอนเอาเสื้อตัวนั้นไปไว้แล้วแป๊บโกนหลังหรอเดี๋ยวนะนี่ให้เอาโทรศัพท์มาให้เดี๋ยวให้มันทำอะไรกันแน่ไอ้ร้อยกลัวพี่มึงไม่มามั้งเขารู้แหละโอ้แตกโอ้แตกตะโกนคุยแต่ละเหี้ยอะไรเดินมาก่อนไหมสวัสดีครับพี่แทนโกรธกันอีกตาแดงไปหมดแล้วลูกตายเลยวะใครทำอะไรเลยวะนานาชาติเนาะเมื่อกี้ฝ่องเล่นได้ด้วยไม่ไม่เห็นหรอกลูกกลัวไม่เห็นต้องไม่เห็นมันต้องไม่เห็นอยู่แล้วอย่าเข้ามาอย่าอีกไปเถอะก็บอกไปซ้อมให้ไงเป็นที่ก่อนมีผู้หญิงด้วยอ่ะโรงเรียนนะครูฝีมือเธอแบบคนได้ไหมเอาเดี๋ยวทำโทษครูเลือกทางเลือกไปหมดแล้วไม่แล้วครูคนนี้เป็นอะไรก่อนถือจระโข่ทั้งวันอ่ะมึงบ้าปะเนี่ยก็เดินถือจระโข่ทั้งวันอ่ะไม่สอนเนอะแต่ปกติเซียนเซียนก็แหลมแล้วนะเดี๋ยวตามขึ้นมาเลยนะไม่ต้องเรียนแล้วเนี่ยแล้วทำไมคงไม่ตรัสซ้อนแล้วเอ้ยกลับมาเครียดต เป็นคิวช็อตที่แบบเตโนอย่างเงี้ยเข้าใจปะคือเธอเป็นคนตัวนี้สวยเป็นคนที่การชัดแล้วพอหน้าข้างแล้วมันรับกับจมูกอ่ะมันแบบมันเลิศนายมันชัดไหมพี่ไก่เฮ้ยเฮ้ยจะตายปนหัวตายพอดีต้องมองหน้ากันเอาจริงนะตอนเนี้ยมองไม่เคยทะลุกันนั้นเลยมองไปแค่นี้กูคือคนป่วยแล้วนะต้องรับยาค่ะทำตัวไม่ถูกแบบไม่รู้จะกรี๊ดหรือยังไงอยู่มันน่ารักมันน่ารักเออเข้าใจป่ะคือคนไม่อยู่ก็คงจะพูดไปแล้วว่าแบบนึกออกมั้ยเราไม่ค่อยปกตินะอะไรบอรู้ก่อนกูบอรู้ก่อนเออสมมุติว่าแบบมีคนจริงเลยนะเออสมมุติว่าแบบมันสมมุติน้องไม่อยู่ใช่ป่ะโอ้โหจอมมึงนี่คือแบบเป็นคนที่ตามีเสน่ห์อยู่แล้วเป็นคนที่สายตาคือถ้าพี่ตั้งเขินสองคนนี้มองไหมหนูก้มหน้าลงไหมลูกไม่นะพี่จะพูดคือด้วยความที่เลโอเนี่ยเป็นคนที่ตาถ้าสมมติว่ามองใครนานๆแล้วจ้องอ่ะคือเราสามารถแบบไม่มีแรงนะคือไม่มีแรงยกมือไม่มีแรงยกแขนยกขาอะไรลองดิเราอะมาไหมไม่เราจะได้พูดได้ไงให้เราก็ให้เราบอกให้บอกกันอ่ะใช่แล้วคือแบบเรารู้สึกว่าแบบถ้าเราจะต้องนั่งต้องตากับเลโออะเราทนไม่ได้จริงๆนะเพราะเราจะมีความแบบความหน่วยเราจะชีวิตเราจะพังอะแต่ในขณะเดียวกันคือพอยิ่งเขาหันข้างแล้วเขาแบบหันกลับมาสบตาคือกล้ากับจมูกเขาแบบอย่างเงี้ยสมมติว่าน้องไม่อยู่เข้าไปมึงกูเข้าใจน้องเป็นคนที่ตาแบบเออตาแป้วบ่ได้จริงๆอ่ะเข้าใจไหมเดี๋ยวเราทำหน้าเจ้าเล่ห์ดิเนี่ยผีต้นกูอยากให้มึงเห็นเลยไม่ไหวไม่ไหว
เลยพี่แทนไม่ฟังลอยเลยอ่ะเขาหวังดีแทนเอาหักโกหกกันเมื่อไหร่เขาผิดหวังเมียเราอ่ะเปลี่ยนทีมละก็ตั้งแต่พี่แทนมีความรักนี่แหละเออเคลียร์เคลียร์เคลียร์คอยเลยอ่ะนี่ก็ไม่ไว้ใจน้องก็จะรู้ไปทำไมเหรอเฮ้ยจะได้ช่วยกันไงช่วยช่วยให้ชีวิตมันดีขึ้นช่วยให้แม่ฟื้นขึ้นมาเฮ้ยทำไมพูดอย่างนั้นน่าถ้าอยากช่วยนะอย่าหยุดเดี๋ยวนี้ช่วยอย่ายุ่งได้ปะนะโอ๊ยชอบพูดไม่คิดแล้วเชียวแต่ตอนนี้เขาไปเขาไม่บอกว่าไงเดี๋ยวมึงจะเอาเรื่องปัจจุบันดิพี่แทนเราคุยกันก่อนต้องตามจังหวะเนี้ยตามสิทันนะพี่ว่าอยากดูหนังเอาไม่เดินก้าวขาไม่ออกก็พิการไม่แต่มันเสียใจนะเว้ยเขาพูดประโยคนี้เป็นกูกลัวสุดเราควรจะตาใช่เป็นกูกลัวสุดเหมือนกันอะเป็นไงมึงรู้ต่อไปได้กูหวานดังนี้จบเหรอโอ้ยทำไมเฮ้ยอะไรอ่ะสต็อปตั้งนานเมื่อกี้แต่จบนิ่งๆเลยเหรอแล้วโรงเรียนยังไม่รู้อ่ะคืออะไรอ่ะเอาพิการก็คือเปิดนักแสดงทั้งหมดแทนได้เห็นหน้าตาของนักแสดงทั้งหมดในเรื่องแล้วใช่ตอนนี้ก็คือเขาก็ถามว่ามา26คนเราจะเห็นครบทุกคนได้ยังไงก็คือครบแล้วเฮ้ยครบ26คนแล้วเหรอนักข่าวอีก2เป็นตัวละครลับไม่เห็นเลยนะคุณจะแอบอยู่ตามช่องไม่ใช่จะไม่เห็นอีเตดีหาดีดีไม่มีไม่มีสองคนที่เดินลงมาแล้วหายไปใช่ใช่นี่ว่าตัวละครลับอันนั้นแหละซึ่งคนที่เดินคือกล้ากับชีวินนะคู่จิ้นหน่อยสองพี่น้องบ้าเถอะตอนถ่ายยังยืนยันนะไม่เห็นสาบานไม่ได้ตายเลยก็ยังมีคอนฟลิกต์ให้อยากติดตามต่ออยู่ก็ยังขอชื่นชมว่าคู่ของแทนออยเนี่ยเรโอไตเออก็คือยังท็อปฟอร์มอยู่ยังดึงดูดความน่ารักได้ดึงดูดความเขินได้แบบดีแต่ดูโตขึ้นเร็วมากเลยอ่ะเพราะอีพีแล้วเขายังเล่าแบบว่า2018ซะเยอะใช่ป่ะเออพอมาแบบ2ปีผ่านไปคือดูโตกันมากเลยอะไรแต่เรารู้สึกว่าเราชอบตัวละครออยมากกว่าอีพีที่แล้วเพราะอีพีเนี้ยออยมีความชัดเจนชัดเจนว่าเฮ้ยฉันเป็นแบบนี้ฉันแฮปปี้กับชีวิตฉันที่เป็นแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยฉันอยากจะช่วยเธอใช่แต่ในขณะเดียวกันเราชอบแทนเมื่อ EP 1มากกว่าแทนที่แบบไม่ได้มีเรื่องอะไรในใจอ่ะเออ EP นี้เขามีบาดแผลใช่ไหมใช่ไม่กล้าที่จะออกจากบ้านฉันว่าต้องเกลียดรถไปสักพักเลยต้องมีปมอะไรก็ที่แม่โดนรถชนปกติก็นั่งดูอยู่ที่บ้านหรือดูในห้องตัดเราก็ดูแบบมาเยอะแล้วมากๆอะไรเงี้ยแต่พอมาดูกับทุกคนเนี่ยปกติอะเวลาเป็นเฮฮาแต่พอดูอะพอเห็นทุกคนดูอะไม่กล้าทำอะไรเลยอะคือดูว่าแบบเป็นยังไงดูรีแอคน้องสองคนดูรีแอคคนข้างๆจะเห็นว่าเรามองแบบล็อกแรกจ้าล็อกแรกคืออยากเห็นว่าแบบรู้สึกยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยพอมันเป็นงานตัวเองขนาดนี้เนาะใช่คือสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่ก้ามีความแฟร์สูงมากตรงที่ว่าพี่ก้ามบอกให้เราทำรีแอคกับพี่ก้ามบอกเลยว่าอันไหนที่ต้องปรับอันไหนที่รู้สึกว่าเอ้ยอันเนี้ยอะไรยังไงพูดได้เลยอย่างเงี้ยอันนั้นคือความแฟร์แล้วพอเป็นอย่างนั้นพี่ก้ามก็เลยคิดว่าเฮ้ยสิ่งนี้จะดีปะวะดีเลยไปหมดเลยจริงๆแล้วเจมส์จะบอกว่าการทำงานบนพื้นฐานของความแบบความกลัวว่าคนอื่นจะไม่ชอบอย่างเงี้ย มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ข้อดีของมันคือพี่ก้าจะเต็มที่กับมันงานก็จะออกมาดีเสมอเพราะว่าคิดแล้วว่าทำอะไรก็ตามที่แบบคนดูจะต้องเลิฟถามน้องๆหน่อยละกันไหนๆพี่ก้าก็มานั่งตรงนี้แล้วทำงานกับพี่ก้าเป็นไงบ้างเอาแบบจริงสมมติว่าไม่ได้นะสมมติเขาไม่อยู่สมมติว่าแบบลุคเขาไม่ใช่วันนี้เลยที่อยู่ในกองสมมติว่าไม่อยู่สมมติว่าไม่อยู่ไม่ต้องเตรียมการแล้วเหรอขนาดนั้นเลยเหรอยังสำหรับสายเองทำงานกับพี่ก้าก็รู้สึกสนุกครับผม
แล้วก็รู้สึกว่าพี่ก้าเอาใจใส่ทุกรายละเอียดครับผมเข้าใจแบบว่าเข้าใจฟิลของเราตอนนั้นว่าเป็นยังไงแล้วก็พยายามโค้ชให้มันตรงที่สุดครับผมแต่ว่าอยู่กับพี่ก้าบ่อยก็ชินแล้วได้อยู่แต่ว่าก็พี่เข้าใจอันนี้ใหม่ป่ะไม่ก็โอเคครับพี่ก้าเขาแบบเวลาอยู่ในกองก็เขาก็พูดง่ายดีพี่แบบพูดง่ายดีพูดง่ายใช่แบบว่าพูดง่ายแต่มันทำยากสุดไม่ใช่แบบว่าไปรุ่นไปรุ่นเวลาเข้ามาบีฟอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบบีฟง่ายเข้าใจกันดีมีฟิลลิ่งแบบดุไหมฟิลลิ่งแบบไม่ดีก็โดนทุบไปพี่โอ้ไม่ยอมไม่ใช่เลยจะเห็นว่าเขาเวิร์กช็อปกันแบบว่าหนักหน่วงมากโดยเฉพาะน้องไต่ที่แบบว่าต้องไต่รู้เท่าแต่เจ็ดขวบอ่ะเพิ่งมาเล่นเรื่องเนี้ยใช่อันนี้จริงนะไม่เคยแบบรายการไหนนานเลยหรอนานไปนิดนึงอะไรที่เราคิดว่าในคาแรคเตอร์เนี้ยมันยากที่สุดสำหรับเราพูดได้ใช่ไหมพูดได้เลยอะไรที่ยากที่สุดของคาแรคเตอร์นี้เหรอครับใช่เป็นการเป็นคาแรคเตอร์นี้แหละฮะน่าจะยากที่สุดเลยใช่ทั้งหมดเลยปรับนางเพราะจริงๆแล้วออยกับไต่คือแตกต่างกันนะหมายว่าแบบโอ้โหครับผมนั่นมือหลายมือแบบว่าไหนก็ไม่ได้ทำแบบนั้นแต่ไหนที่เป็นคนนุ่มนิ่มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับผมพี่ได้โอหลากในตัวพี่แทนอะไรเงี้ยเพราะว่าสำหรับโอมันก็ยากครับเพราะว่าโอเล่นพี่หน้ามาก่อนใช่ไหมมันแบบมันต้องแอคติ้งแบบหนักนะใหญ่อันนั้นมันออกแนวคอมเมดี้ด้วยอันนั้นมันออกแนวแบบเล่นล้นอะเล่นไม่ได้เล่นเซเรียลไม่เป็นเซเรียลอ่ะใช่แล้วพอมาเล่นซีรีส์มันก็ต้องปรับหลายอย่างครับแบบแรกๆโอพี่ก้าบอกโอเล่นหน้าเยอะมากเลยแบบเล่นปลายเล่นหน้าเยอะเล่นหน้าเยอะมากทำอย่างนั้นกับใครนั่นแหละพอมาเล่นซีรีส์ก็ต้องปรับครับผมตัวจะหักฉันจะฟ้องแบงค์คุณเพิ่งเข้าใจคำว่าตายซ้ำตายซ้อนตายซ้อนเรื่องฉันจะฟ้องแบงค์แม่พยุงหน่อยลูกพยุงหน่อยหยุดน้องๆทุกคนเนี่ยตอนคือตั้งใจมากอะที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้หมายถึงว่ามันมีการเวิร์กช็อปแบบเยอะมากๆเกือบ40ครั้งโอ้โหสำหรับทุกคนอุ้ยเขาเขียนนะรู้อ่ะรู้แล้วเป็นเพื่อนกันจริงแล้วว่าคือจะบอกจริงๆหยุดค่ะหยุดค่ะฮึบคือจะบอกว่าว่าตัดอันนี้ออกมาตลกแล้วตลกแล้วไม่ก็จะบอกจริงๆการเวิร์กช็อปของสุดขั้วเป็นอะไรที่เยอะเยอะ20ครั้งเยอะไม่ยังไม่หมดหมดได้แล้วอ่ะจริงจังแล้วจริงจังเอาอ่ะข้าม60ครั้งไปหนูอยากให้พูดถึงน้องก่อนเนี่ยอาทีละคนเนี่ยน้องไต่ก็อย่างน้องไต่อ่ะก็คือเป็นการเขี้ยวเข็นหนักมากเป็นเพราะว่าแต่ไม่พิการนะลูกครับผมตีแจ้งอย่างแกล้งไม่ได้แกล้งมันตลกมึงเข้าใจคำว่ามันตลกไปแล้วมั้ยโอ้ยเหนื่อยมึงตายไปอะไรกันวะเนี่ยโอเคเขี้ยวเข็นหนักมากห้องไต่เขี้ยวเข็นหนักมากเป็นเพราะคาแรคเตอร์มันจะต้องแบบว่าทำความเข้าใจหนักเช่นวิธีการเดินหรือวิธีการแล้วเราแบบไต่ก็แบบพยายามมากๆในแต่ละครั้งในการเวิร์กช็อปซึ่งทุกเวิร์กช็อปอะเราจะต้องทำวิธีการคือเข้าคาแรคเตอร์และออกคาแรคเตอร์เลยไม่สามารถให้น้องติดกลับไปได้ซึ่งตอนนี้น้องก็ติดแหละน้องก็จะนิ่มลงหมายถึงว่าน้องจะนิ่มลงจากเดิมเข้าใจเพราะว่าแบบตอนเจอไต่ครั้งแรกอ่ะเนี่ยจำภาพไต่วันแรกที่เจอไม่ได้คือเคยเจอกันครั้งหนึ่งแล้วคือแบบพอมาเจอไต่ในเรื่องอ่ะแล้วพอมาเจอไต่วันเนี้ยเราจำไม่ได้ว่าภาพไต่วันแรกที่เราเลยถามเลยว่าจริงๆแล้วไต่กับต่อออยอ่ะต่างกันขนาดไหนเพราะทุกวันเนี้ยจำภาพไต่เป็นไต่ที่เป็นนิ่มไปแล้วอ่ะแล้วก็เราเลยพยายามนั่งนึกว่าเฮ้ยไต่ครั้งแรกที่เราเจอเป็นยังไงวะจำไม่ได้เหมือนมันโดนดีลีทออกจากหัวไปเลยอ่ะเซอร์ไพรส์มากไม่คิดว่าจะสาวขนาดนี้แต่คือสำหรับพี่รู้สึกว่ามันไม่ผิดการที่จะติดวิธีการแบบ
มือไม้หรือว่าการแบบนั่งอะไรเงี้ยมันไม่ติดเพราะเวลาเราเข้าคาแรคเตอร์แล้วถ้าเราอินจัดๆบางทีเราก็ลืมไปเลยว่านี่คือการเข้าคาแรคเตอร์ใช่แค่เราคิดว่ามันคือตัวเราเองอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลาเออมันต้องใช้เวลาแต่จริงๆแล้วถ้ามันเป็นมันยังอยู่บนพื้นฐานของความเป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้เป็นตัวละคร 100% ขนาดนั้นเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้แย่เพราะว่าไต่ในเวที่นิ่มลงอ่ะก็น่ารักลองชอบเอาจริงๆอ่ะเรามีการใช้ชีวิตหลายอย่างเช่นพูดได้ป่าวเราเคยจัดเวิร์กช็อปขึ้นมาอันนึงที่เป็นเวิร์กช็อปที่แอดวานซ์แล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะเอาไต่กับเลโอเข้าไปในคลาสนั้นด้วยซึ่งสิ่งที่เราได้จากการทำคลาสนั้นคือไต่ได้เจอกับมินนี่แสงกระสือแล้วเวลาอยู่ในคลาสอ่ะก็จะเจอวันเดย์ก็จะเจอแต่ผู้ชายเข้าใจปะก็จะไม่ได้เจอในการดูคาแรคเตอร์ผู้หญิงจะไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วเราคิดว่าเอามินนี่มามินนี่เป็นคนแสดง acting ที่เลียวมากมากเลียวแบบจับทุกอย่างเลียวก็เลยต้องให้ไต่ถ้าจะแบบดูเพื่อเรียนรู้ควรเป็นมินนี่เขาก็ไปเจอมินนี่แล้วก็ให้จับให้เล่นด้วยกันซึ่งก็ได้คาแรคเตอร์มินนี่มาพอสมควรคือจริงๆแล้วสิ่งที่ยากที่สุดของการที่ให้ผู้ชายมาเล่นเป็นบทกึ่งอาจจะพูดว่าตุ๊ดก็ไม่ใช่เพราะตัวละครมันไม่ได้เหมือนชั้นเลยอ่ะนึกออกปะแต่ก็คืออาจจะพูดว่ามีความเป็นตุ๊ดนิดหน่อยคือมีความอ่อนโยนผู้ชายแท้มักจะคลีเช่ใช่ไหนน้องไม่เคยจะคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้มือต้องมาสิ่งที่มันติดอยู่ในการแสดงของประเทศของไทยเราก็คือคลีเช่พอเป็นกระเทยก็ต้องแบบต้องติ้งต้องวีดไว้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้เราเลยชอบตัวละครของออเราก็เลยบอกเราเคยบอกไต่ว่าเวลาเล่นเป็นเพศนี้หรือว่าต้องเปลี่ยนเป็นผู้หญิงเนี่ยวิธีการคือกระเทยทุกคนไม่ได้อยากเป็นกระเทยใช่แต่กระเทยทุกคนอยากเป็นผู้หญิงใช่เพราะฉะนั้นในการก๊อปให้ถูกก็คือต้องก๊อปผู้หญิงสิ่งที่ทำคือเรียนรู้จากผู้หญิงหลังจากนั้นกายภาพเราจะทำให้เราเป็นกระเทยเองใช่เข้าใจปะเพราะเราเป็นผู้ชายอ่ะเออแล้วมันก็จะเป็นไปในทางนั้นเองมันออกมาเองแล้วบางทีแล้วความยากของไต่คืออะไรรู้ปะถ้าเล่นกระเทยเลยอ่ะมันจะง่ายก็เท่ากับแต่ถ้าเล่นเป็นตัวนุ่มนิ่มอ่ะก็ยากตรงที่ว่าไต่ไม่ได้ตัวเล็กจริงๆแล้วว่าใช่นึกออกอันนี้ปุ๊บนี่มั้ยเนี่ยไต่ไม่ได้ดูเป็นน้องขนาดนั้นนึกออกมั้ยในเว็บตัวค่อนข้างสูงตัวค่อนข้างสูงเออแล้วอีกอย่างนึงก็คืออ่ะเป็นของไต่จบแล้วไต่อ่ะอายุมากกว่าเลโอประมาณ2ปี2ถึง3ปีแล้วอยู่เป็นเด็กกว่าเขาต้องเล่นมาเป็นเด็กกว่าอ่ะของเลโอก็เหมือนกันจะต้องเล่นให้โตกว่าไต่ให้ได้ทั้งที่ในชีวิตจริงอ่ะนี่คือเป็นน้องเดินตามไต่เลยอะไรเงี้ยแต่เราจะบอกว่าเลโออ่ะเป็นคนที่เล่นมีเสน่ห์ตรงที่ว่าน้องไม่ได้เล่นเหนือความรู้สึกตัวละครหรือเหนือความรู้สึกตัวเองอ่ะแต่น้องเล่นบนพื้นฐานของการที่แบบก็หันหน้าแค่นี้อะไรอย่างนี้นึกออกปะเพราะเราถ้าเกิดไปย้อนดูอ่ะเราจะเห็นเลยว่าตัวละครแทนอ่ะขยับร่างกายน้อยมากถ้าเป็นซีนที่เขาอยู่คนเดียวนั่นเท่ากับว่าแบบเฮ้ยอันนี้ก็คือว้าวคือมันมีการแฟลชแบ็กไปเด็กและโตใช่แล้วเวลาถ่ายอ่ะมันไม่ได้ถ่ายเป็นเด็กไปหมดโตไปหมดหมายถึงว่าสำหรับตอนเนี้ยแก้หน้าผมโปไต่ทั้งหมดวึบผูกจุกเป็นเด็กเล่นเป็นเด็กแล้วอีกซีนนึงแก้ทั้งหมดเล่นโตหมายถึงเราต้องแยกให้ออกไม่ได้แยกแค่แบบคาแรคเตอร์จุกหรืออะไรถ้าไปดูดีๆอ่ะสองคนจะเล่นเด็กเด็กเลยโตนิ่งขึ้นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องน้องก็ต้องแบบเหมือนบางทีก็หลุดเหมือนกันนะเข้าใจปะบางทีเป็นเด็กมันสับสนมันสับสนแล้วหน้ามันจะขยับเยอะกว่าใช่อะไรเงี้ยตอนเนี้ยก็เป็นโจทย์ให้น้องทำแหละมันก็นั่งสวิตไปสวิตมาทุกอันแต่พอมันออกมาเป็นภาพรวมเราเชื่อจังเลยใช่ใช่เราเชื่อเราเชื่อว่าเออมาได้ดีเลยเขาดูแก่ขึ้นนะดูอายุมากขึ้นนะอะไรเงี้ยส่วนความเข้าใจของตัวละครอ่ะตอนที่ออยกับแทนเล่นเป็นเด็กอ่ะออยเด็กเล่นเด็กเลยอ่ะเขาก็ได้เล่นห้องเวิร์กช็อปนะหมายถึงเขาต้องเล่นเพื่อเรียนรู้นั้นด้วยเพราะบางทีเขาอาจจะไม่ได้มาในคิวนั้นแล้วได้ดูน้องเล่นส่วนแบงค์อ่ะจะต้องจับด้วยคาแรคเตอร์ของแบงค์คือต้องเป็นเด็กต่างจังหวัดให้ได้น้ำตาลกับซีอ่ะมีคาแรคเตอร์คล้ายกันเป็นเพราะว่ามันเกิดและโตมาด้วยกันแล้วก็เป็นแบบจังหวัดที่แบบเอออยู่ด้วยกันตลอดก็จะมีคาแรคเตอร์ใกล้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยส่วนตินอ่ะเก็บงำเรื่องทุกอย่างไว้เยอะบุคลิกร่างกายเราก็ปักให้เหมือนแบบเอาดูดีๆน้องจะดูบล็อกทุกทางมันจริงๆแล้วเขาโดนบล็อกใช่ใช่ทุกทางแค่ขยับตัวเขายังไม่รู้เลยว่าการขยับตัวแบบเนี้ย
ถูกหรือเปล่าถูกหรือเปล่าคือเป็นคนเอาง่ายๆคุยกันง่ายๆคือตินมีหน้ากากเยอะมากใช่ๆเพราะมันเหมือนเขาโดนทรีตมาโดยการที่พ่อแม่มีแม่เด็กด้วยอันนี้มันเป็นเรื่องที่คนถามเยอะมากว่าเราจะทำยังไงเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราแบ่งทุกกรุ๊ปอะคาแรคเตอร์แตกต่างกันเลยเพื่อให้แบบจะไม่มีคนอื่นแล้วมั้งมาไปนั่งตรงนี้ยังเรายังอยู่กันไม่ได้ได้ยินไหมเนี่ยหูดับไปแล้วมั้ง4-5คนในทีมอ่ะคาแรคเตอร์จะต้องโดดชัดขึ้นมาเพื่อให้คนจำได้อันนี้เป็นโจทย์ของเราที่ทุกคนจะต้องโดนจำเหมือนกูจำน้องเข้าใจปะอ่ะอย่างน้องพ็อปที่เล่นเป็นคือที่เป็นคาแรคเตอร์แบบนี้เป็นเพราะว่าเขาจะต้องโดนจำได้ในคาแรคเตอร์แบบนั้นเลยไม่ชอบมากหนึ่งท่าหนึ่งคาแรคเตอร์ต้องตรงเพื่อแบบจี้ให้คนจำให้ได้แต่ว่าน้องอ่ะเซิร์ฟเตอร์อ่ะเซอร์ไพรส์เจ๋งเพราะว่าเจ๋งเป็นตัวร้ายที่ดูแล้วฉันไม่เกลียดเขาเลยหรอมึงเพราะมึงชอบมึงรักเจ๋งประเด็นคือนั่นคือเลนมือจะอยากถามผู้กำกับว่าเขาวางคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงกันแน่ว่ามันจะร้ายถึงไหนความเจ๋งยากเหมือนกันนะเพราะว่าเจ๋งเป็นคนสดใสมากๆสิ่งที่ทำคือเขารู้สึกเร็วกับทุกอย่างสิ่งที่ดีสำหรับการไอติ้งมาถึงให้กดน้องกดเลยแล้วน้องอินเข้าไปในความรู้สึกนั้นเลยถ้าร้องไห้ร้องไห้เลยเก่งเป็นคนร้องไห้ง่ายแบบจูนอารมณ์ทุกอย่างง่ายอ่ะแล้วก็มีความแบบมีการขยับตัวที่เขาเรียกว่าถูกกับอารมณ์มาตลอดให้น้องๆเลือกเบสซีนหน่อยก่อนจะกลับก่อนจะปล่อยให้กลับเลือกซีนสุดท้ายครับซีนที่งอนกันเหรอใช่ซีนที่บอกว่าถ้าจะช่วยก็ช่วยอย่ามายุ่งชอบอินเนอร์ตัวเองครับแล้วก็ชอบแบบสายตาของน้องออยแบบเขาดูเศร้ามากแบบอยากขอโทษอยากขอโทษคอนชอนคอมพลีทคอมพลีทก็คือความรู้สึกอยากขอโทษรู้สึกว่าถ้าเอ็งทำออกมาได้มันก็ส่งออกมาเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ตอนที่โอเล่นอ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันออกมาดียังวะอะไรเงี้ยแต่พอมาเห็นแล้วมันก็แบบจะหน้าตาไปหมดเลยนะใช่ได้เบสซีนเป็นซีนแรกแล้วกันครับซีนที่แกล้งทำไมท่าคิดมึงน่ารักจังวะกูลองทำบ้างอะไรอ่ะอีแค่หูสามสองหนึ่งเบสซีนอะไรติดอะไรติดอ่ะโดนบล็อกตอนที่แกล้งเอาแบบผ้ามาคลุมหัวครับเป็นซีนที่ออยได้แกล้งคืนบ้างแบบว่าใช่ไม่ใช่แบบโดนแกล้งอยู่ฝ่ายเดียวแล้วก็ตกกระไดเลยทีนี้แล้วมันก็ตอนแสดงก็คือรู้สึกสนุกจริงๆแบบว่าได้แกล้งกันก็เลยชอบซีนเขารู้สึกจริงๆเขารู้สึกจริงแหละแม่งเงือน่ารักชิบทำไมเด็กทำไมกูไม่มีอะไรอย่างนี้พี่กูจำโยนทุ่งอย่างเดียวเลยไม่ให้กูสู้คืนเลยกูยืนอยู่สะพานพี่กูถีบลงคลองอย่างเงี้ยมันเป็นฉากที่ต้องเล่นกันแบบว่าแกล้งกันคืนไปคืนมาแต่จังหวะที่ล้มอ่ะแล้วผ้าคลุมหัวได้ทั้งสิ้นอ่ะมันเกิดจากการที่เกิดอุบัติเหตุในห้องเวิร์กช็อปคือมันล้มจริงๆมันเล่นปุ๊บแกล้งกันไปมาแล้วก็ล้มกันจริงๆแล้วผ้าไปคลุมหัวแบบนี้มันละลาเกินมาชายแต่ว่าตอนนั้นมันยังไม่มีมุ้งไงมันเป็นเหมือนผ้าจริงๆไปขโมยผ้าม่านจากห้องกุชช็อปอื่นมาแล้วก็คลุมแล้วมันแบบแค่ปิดแค่นี้ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรข้างในเว้ยแต่รู้สึกว่าอยากเห็นต้องได้เห็นวันจริงก็เลยเป็นไรเป็นมุ้งมันจะได้เห็นแล้วพอมันปุ๊บถ่ายไปปุ๊บอ่ะแสงตากล้องเก่งด้วยคือเขาก็ดีไซน์มาว่าต้องถ่ายแบบนี้แสงมาแบบนี้แล้วก็จะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือจะเป็นผ้าเป็นปกติคือผ้าปูเตียงเอามาทำเป็นแบบเข้าใจเข้าใจนู่นนี่นั่นอย่าปล่อยกระเทยไปกับผ้าอันนี้คือก็เอาแบบมุ้งมึงให้มันเห็นได้ชัดเจนนองเลิศซึ่งออกมาสวยมากเทียเราได้จับนักแสดงนะเวลาเวิร์กช็อปอ่ะมันบางทีคิดดิเรกชันแบบยังไม่ถูกนักแสดงเล่นไปเล่นมาแล้วมันอยู่ที่แบบเฮ้ยอันนี้มันเป็นเมจิกโมเมนต์ที่น่ารักดีอ่ะเอาหน่อยอย่างเงี้ยมาจดมาแล้วใน EP 2เบสซีนของพี่ก้าล่ะซีนเจ๋งตรงปลากระดาษตอนที่เปลี่ยนสีหน้าตอนที่บอกว่าหัวมึงไม่ล่าแล้วเออใช่มันมีเสน่ห์มั้งเราว่าเจ๋งรับได้ทุกอารมณ์แล้วก็ดิเรกชันตรงนั้นมันคือดิเรกชันแบบเอาจริงๆทำไมชอบถึงซีนนั้นเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเคยมันเป็นกระจกเอาจริงๆกระจกห้องประตูห้องฝั่งตรงข้ามแล้วเราเนี่ยชอบเอารองเท้ามันจริงรองเท้าใส่อยู่โรงเรียนอ่ะสนิปเปอร์ไม่รองเท้าหรือผ้าเช็ดเท้าหรืออะไรก็โยนไปฝั่งข้ามแล้วก็จะแข่งกันโยนแบบกูอยู่ข้างนอกมึงอยู่ข้างในนะเจอกันหน่อยแล้วก็แข่งแล้วซีนนี้พอกลับมาปุ๊บมันทำให้เราดีมายมันแสดงว่าเป็นเด็กบ้านดุ้ยแล้วเนี่ยก็โรงเรียนกูไม่เห็นมีสนิปเปอร์อีดอกไม่ตอนแรกเอา
ตอนแล้วนั่นก็คือ EP 2สำหรับบทเพื่อนบทเพลงซึ่งสามารถติดตามดูแบบสดๆได้ทางไหนลูกเวลาไหนอะไรยังไงได้ทุกวันเสาร์เวลา 5:00 นนะครับทางช่อง Mcord HD กฎหมายเลข30ครับผมและสามารถดูชมย้อนหลังได้วันอาทิตย์ 7:00 นทางไหนลูกทาง ASP ครับแล้วก็อย่าลืม Director Cut ด้วยนะครับใช่เพราะจะลงแบบว่าลงปกติไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาลง Director Cut ทุกวันทุกวันอังคารครับ 4:00 นใช่นะคะแล้วก็ฝากติดตามน้องๆทั้งสองคนด้วยเดี๋ยวเราจะไป IG ไว้ให้ตรงนี้ทั้งเลโอแล้วก็ไต่เลยนะคะใช่แล้วช่วงนี้เขามีการแบบว่าเล่นเล่นทงเล่นเทรนกันแบบชื่อแปลกๆด้วยก็เลติน่าไปช่วยๆเขาปั่นใช่แฮชแท็กอะไรนะซีรีส์นอกกระแส EP อะไรก็ว่าไปนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็ฝากติดตามหนังหน้าโรงด้วยค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ12ธันวาคมนี้ฟันมีดหนังหน้าโรงนะคะและอย่าลืมค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งค่ะวันนี้พวกเราทั้ง7คนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย